พรพันธ์มือเซตทีมชาติไทยนำทีมรำบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชกีฬาวันที่8กรกฎาคม2567 14:58 น.ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมวอลเล่ย์หญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นลูกหลานชาวนครพนมนำทีมรำบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยลูกหลานชาวนครพนมร่วมงาน7 เดือน 7รำบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชที่บ้านเกิดที่แลนด์มาร์คพญานาคองค์พญาศรีสัตนาคราชริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อถวายต่อองค์พญานาคาธิบดีสองฝั่งโขงเนื่องในงานประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชประจำปี2567สำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยมีโปรแกรมแข่งซีวีลีกครั้งที่4ปี2024หรือชื่อเดิมอาเซียนกรังปรีซึ่งจะแข่งแบบ2สนามแบ่งเป็นเลขแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่2-4 สิงหาคม2567และต่อด้วยประเทศไทยระหว่างวันที่11-13สิงหาคม2567รอฟังวันที่24กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีแถลงชัดดิจิทัลวอลเล็ตขั้นตอนลงทะเบียนยืนยันตัวตนการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 13:26 น.ปิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยวันที่24กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีแถลงดิจิทัลวอลเล็ตขั้นตอนลงทะเบียนยืนยันตัวตนแจ้งส่งกฤษฎีกาตีความหลังเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่30กรกฎาคมรอข้อมูลครบก่อนย้ำไตรมาส4ได้ใช้เงินแน่เมื่อเวลา12:00 น.วันที่8กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุบอร์ดธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.ยังไม่อนุมัติงบประมาณ 1.7 แสนล้านบาทสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหมายความว่ารัฐบาลยังไม่ได้ส่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการนำเงินไปใช้ขัดวัตถุประสงค์ก.ส.ใช่หรือไม่ว่าการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความต้องส่งเป็นแพ็กเกจทุกเงื่อนไขทุกข้อจำกัดต้องเคลียร์ต้องเสร็จสิ้นหมดแล้วเช่นธ.ก.ส.จะต้องเสนอมาว่าจะแจงเงินประชาชนเท่านี้ด้วยเงื่อนไขแบบนี้ระบบแบบนี้สินค้าต้องห้ามมีอะไรบ้างเงื่อนไขอะไรต่างๆต้องครบแล้วให้ตีความเป็นก้อนไม่ใช่เป็นชิ้นยืนยันวันนี้ทุกอย่างยังอยู่ในไทม์ไลน์โดยการจะส่งไปนั้นต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสมและขอชี้แจงไทม์ไลน์ของโครงการว่าวันที่10กรกฎาคมจะประชุมอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมดวันที่15กรกฎาคมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทชุดใหญ่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการประชุมและวันที่24กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวสรุปโครงการรวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่30กรกฎาคมเมื่อถามว่าจะนำเรื่องปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนหรือหลังวันที่30กรกฎาคมนายเผ่าภูมิกล่าวว่าหลังวันที่30กรกฎาคมเมื่อถามว่าหากสุดท้ายคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการนำเงินมาใช้สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขัดวัตถุประสงค์ก.ส.มีแผนสำรองไว้หรือไม่หรือจะจ่ายเฉพาะวงเงินที่มีนายเผ่าภูมิกล่าวว่ามีเสนอแผน2แผน3เรามีอยู่แล้วแต่เราจะเดินในแผน1ก่อนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนจะเกิดขึ้นในไตรมาส3
และยืนยันว่าเงินจะถึงมือประชาชนไตรมาส4ส่วนจะได้วันใดนั้นขอยังไม่ระบุเพื่อความยืดหยุ่นนายเผ่าภูมิกล่าวว่าส่วนข้อกังวลของประชาชนหลังมีฝ่ายค้านออกมาท้วงติงอยากให้ประชาชนแยกคิดเป็นเงินก้อนเงินจากงบประมาณปี67และ68อยู่ในกระบวนการส่วนก่อนที่เกี่ยวกับทกสก็อยู่ในกระบวนการในเรื่องของงบประมาณไม่มีปัญหาข่าวที่ตีออกไปถือเป็นความเห็นที่เรารับฟังแต่รัฐบาลเดินตามกระบวนการกรอบระยะเวลาและกฎหมายทุกอย่างสำหรับสินค้าอะไรบ้างที่จะไม่เข้าเงื่อนไขนั้นยกตัวอย่างมือถือและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกตัดออกแต่ตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์เพื่อดูว่าสินค้าอะไรทำให้เงินออกไปนอกประเทศโดยจะสรุปในที่ประชุมคณะอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตวันที่10กรกฎาคมเมื่อถามย้ำว่าเสียงท้วงติงของนางสาวสิริกัญญาจะกระทบความเชื่อมั่นโครงการหรือไม่นายเผ่าภูมิกล่าวว่าเป็นทุกความเห็นที่เราต้องรับฟังและเรานำมาไตร่ตรองว่าสิ่งที่ทำถูกต้องตรงตามหลักการข้อกฎหมายหรือไม่ถ้าตรงตามกฎหมายเราต้องทำต่อแล้วชี้แจงความเห็นต่างเมื่อถามว่าหากราคาสินค้าเกิน 10,000 บาทจะสามารถนำเงินในครอบครัวสองคนมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่นายเผ่าภูมิกล่าวว่ารวมกันได้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดด้วยซ้ำ5 คนมารวมกันเป็น50,000ท่านสามารถเอาไปซื้อรถเข็นมาขายของได้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดผู้สื่อข่าวถามถึงธนาคารโลก World Bankรายงานผลประเมินว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะกระตุ้น GDP ได้แค่ 0.5-1.0% รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่าตรงนี้คือโครงการใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีการจำกัดรัศมีไม่เคยมีการทำให้เงินหมุนอยู่หมู่บ้านหรือชุมชนฉะนั้นการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงมีความหลากหลายกระทรวงการคลังประเมินจากหน่วยงานต่างๆซึ่งตัวเลขมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเช่นสินค้าต้องห้ามที่ยังไม่นิ่งเราจึงยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่ทั้งนี้รัฐบาลมีหน้าที่รับฟังรับข้อห่วงใยและข้อประเมินมาพิจารณาร่วมกันเมื่อถามว่าข้อสังเกต World Bankระบุถ้าไม่ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตธนาคารแห่งประเทศไทยอาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ถึง 0.25-0.5% ต่อปีนายเผ่าภูมิกล่าวว่ามาตรการทางการเงินก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของมาตรการทางการเงินด้วยตัวของมาตรการทางการเงินอยู่แล้วอย่าเอามาผูกกันในมิติต่างๆธนาคารแห่งประเทศไทยเคยผูกมาแล้วครั้งหนึ่งที่คาดการว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดปีนี้และมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปรอเพราะกลัวเงินเฟ้อธนาคารแห่งประเทศไทยเคยทำมาแล้วเมื่อเอาผูกกันอย่างนี้ผูกเสร็จแล้วก็มีปัญหาในที่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยที่เงินดิจิทัลยังไม่ออกและเงินเฟ้อก็ไม่ได้ขึ้นทำให้มีปัญหาและเห็นเงินเฟ้อตกขอบในปัจจุบันศิวนาถหัวฉลุยรอบเมนรอเทนนิส ITF ทีมวลัยลักษณ์กีฬาวันที่8กรกฎาคม2567 17:12 นการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024ที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่สัปดาห์ที่5ชิงชัยศึกเทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M5และเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tour W3 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทเมื่อวันที่8กรกฎาคม
2567เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกกรอบแรกและรอบสุดท้ายผู้ชนะได้สิทธิ์เข้ารอบเมนดรอซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง14กรกฎาคมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปันปันศิวนัทอุ้ยตยกุลนักเทนนิสไทยวัย19ปีมือวางอันดับ11ของรอบคัดเลือกและมืออันดับ1694โลกพบกับยามาโตะซูเอโอกะวัย21ปีจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกและมืออันดับ1252โลกผลปรากฏว่าศิวนัทที่แม้เป็นรองคู่แข่งขันแต่ใช้ความมั่นใจหวดสู้จนสามารถเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ในเวลา1ชั่วโมง32นาทีส่งให้ศิวนัทคว้าสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขับเมนรอต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกน้ำหอมโยสิตาศรีพรนักเทนนิสสาวสุราษฎร์ธานีวัย17ปีมือ1908 ITF Ranking พบกับปริยันชีบันดารีสาวอินเดียวัย21ปีมือวางอันดับ11ของรอบคัดเลือกและมือ852 ITF Ranking ซึ่งคู่นี้เจอฝนป่วนเมื่อวันที่7กรกฎาคมในขณะที่โยสิตานำอยู่ 6-5 ในเซตแรกทำให้ต้องหยุดการแข่งขันไว้เพียงเท่านั้นและเมื่อลงสนามดวลแร็กเก็ตกันต่อเมื่อวันที่8กรกฎาคมผลปรากฏว่าเป็นโยสิตาที่คว้าชัยได้สำเร็จเฉือนชนะ 2-1 เซต 7-5 0-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 ในเวลาเกือบ2ชั่วโมงจากนั้นวันเดียวกันโยสิตาได้ลงแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายพบกับภูจ้าอินกาเล่สาวอินเดียอายุ22ปีมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือกและมือ570 ITF Rankingผลปรากฏว่าโยสิตาที่เป็นรองสุดต้านความแข็งแกร่งของคู่แข่งขันทำให้พ่ายไป 0-2 เซต 1-6 และ 0-6 ไม่สามารถผ่านเข้ารอบเมนรอได้ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์แพ้ซิมซังบีนเกาหลีใต้ 1-63-6 ปูนทองโกมลพิสุทธิ์แพ้แซมไรอันซีแกนวัง7ออสเตรเลีย3-6 6-7 2-7 แทนตะวันทัตเดโอมายอลิแม็กจิโอลิแพ้อาดินกัลยันปูอินเดีย3-6 3-6 ส่วนผลรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์แพ้เชสเฟอร์กูสันออสเตรเลีย6-3 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 8-10